วนตัวนะคะคิดว่าการที่เราจะมุ่งเราจะทำยังไงนะคะให้สังคมของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่คนสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ต้องเหมือนมาปกปิดมาเฮ้ยขอบอกอะไรได้ไหมว่าจริงๆแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็คือการเหมือนเปลี่ยนคุณค่าเปลี่ยนความเชื่อใหม่ใช่ไหมคะหรือคือตัวอาจารย์เองนะคะมารู้สึกเหมือนปลอดภัยรู้สึกที่จะสบายใจที่จะพูดกับคนอื่นได้จริงๆก็คือตอนนั้นอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตลอนโตที่แคนาดาครับและที่นั่นนะคะเหมือนทุกๆที่จะมีเหมือนโปสเตอร์มีประกาศว่าเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยเราจะไม่ยอมรับการกระทำมันเป็นการดูหมิ่นล้อเลียนหรือเลือกปฏิบัติใดๆก็ตามแล้วมันส่งผลทางจิตใจมากพอสมควรนะคะพอเรารู้ว่าในสถาบันในองค์กรเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเราจะสามารถเปิดเผยได้เวลามีใครมาถามว่าเธอมีแฟนหรือยังเราก็เล่าได้อย่างปกติอาจารย์รู้สึกว่ามันก็คือแหลกหนึ่งในแหลกบันดาลใจทีนี้พออาจารย์มาเป็นอาจารย์เองที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็เหมือนมีไอเดียว่าอยากจะผลักเรื่องนี้บ้างเริ่มแรกก็คือทำโดยการแค่เล่าเรื่องของตัวเองให้เป็นเรื่องปกติเช่นเราเคยมีแฟนผู้หญิงนะนะคะทำให้นักศึกษารู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องปกปิดค่ะเริ่มจากอย่างนั้นก่อนจนเหมือนพอมีแรงมากขึ้นก็เรียกกลุ่มนักศึกษาที่สนใจนะคะมาคุยกันว่าเราจะมูฟเรื่องนี้ไปด้วยกันยังไงดีค่ะคือส่วนตัวอาจารย์ค่อนข้างจะเชื่อในพลังและความครีเอทีฟของนักศึกษามากกว่าตัวเองนะคะการเข้าถึงคนรุ่นใหม่การใช้โซเชียลมีเดียคืออาจารย์ด้อยเรื่องพวกนี้มากก็เรียกกลุ่มนักศึกษาที่สนิทกันเหมือนแล้วก็สนใจอะค่ะมาคุยแล้วในทุกๆครั้งเวลาที่คุยนะคะจะจับได้เลยว่านักศึกษาจะถามเสมอว่าถ้าเราทำกิจกรรมแล้วคณะจะว่ายังไงหรอคณะจะโอเคไหมอาจารย์จะโอเคไหมมันสัมผัสได้ถึงความกลัวบางอย่างค่ะแล้วก็รู้เลยว่าการที่คณะจะออกมาประกาศนโยบายประกาศคุณค่ายอมรับแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะอันนั้นก็เป็นที่มาค่ะเป็นนักศึกษากลุ่มที่เขารวมกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นนักศึกษาที่เราไปคุยกับเขาทีละคนโบคุยกับคนนึงค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยรู้จักใครไหมที่อยากมาทำด้วยกันแล้วเขาก็ไปชวนคนนู้นบอกต่อกันไปแล้วก็มาค่อยมารวมกลุ่มได้อะค่ะอ๋อครับเป็นนักศึกษาปี1ใช่ไหมครับหรือปี2ครับกลุ่มคนนั้นคนแรกเลยครับคนแรกเลยเป็นปี4ค่ะอ๋อปี4ซึ่งจริงๆปี4ไม่ต้องมายุ่งกับรุ่นน้องก็ได้นะเตรียมเรียนจบนะใช่ค่ะแต่เขาก็มีพลังแล้วก็มีไอเดียสร้างสรรค์นะจริงๆจะต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างในนโยบายตอนนี้ค่ะมาจากไอเดียของนักศึกษามาจากการเรียกร้องของนักศึกษามันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ทางคณบดีท่านอาจารย์มุนินพงศ์สาปานะคะเปิดกว้างมากคือตั้งแต่ที่พอเริ่มเรียกนักศึกษามาทำกิจกรรมเหมือนมาคุยกันครั้งแรกแล้วเราก็จัดคลับเฮาส์ในการที่จะรับฟังปัญหาก่อนว่าอยากจะให้เหมือนทุกคนเนี่ยมีเผชิญปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติหรือว่าถูกดูหมิ่นล้อเลียนอะไรหรือเปล่าในคณะของเรานะคะเราก็อยากให้ทำอะไรต่อไปคือท่านอาจารย์มุนินก็คือเปิดกว้างนะคะช่วยกันแชร์โพสต์ช่วยกัน PR กิจกรรมนี้นะคะแล้วไม่ว่าจะติดต่อไปทางส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนในคณะค่ะทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะช่วยสนับสนุนช่วยโปรโมตเลยจะบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างราบรื่นเลยนะครับยอดขออนุญาตถามเพิ่มเติมครับตอนที่อาจารย์คุยกับท่านคณบดีอะครับอาจารย์ได้เตรียมวิธีสื่อสารหรือว่าอาจารย์ได้เช็คคณบดีก่อนหรือเปล่าว่าท่านมีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่จะไปพูดกับท่านหรือว่าอาจารย์โบสนิทกันอยู่แล้วน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าท่านค่อนข้างเปิดแล้วส่วนตัวโบเองนะคะด้วยโบคิดว่าในวัฒนธรรมคณะนะคะเราค่อนข้างจะเปิดแล้วก็ให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคสิทธิมนุษยชนอะไรอยู่แล้วนะคะด้วยความเป็นนักกฎหมายด้วยความเป็นนิติศาสตร์พวกเราคุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วมีการจัดเสวนาร่างพระราชบัญญัติอะไรแบ
ครับเห็นจัดบ่อยเหมือนกันครับของนิติธรรมศาสตร์นะฮะอาจารย์นิดนึงครับแล้วตอนที่อาจารย์คุยกับคณบดีเป้าในใจของอาจารย์คิดว่าอยากจะได้อะไรก่อนอันดับแรกเลยอยากจะได้การประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการอันนี้เป้าใหญ่มากเป้าใหญ่มากเหมือนอาจารย์อาจจะเป็นคนไม่รู้ว่าไอ้อะไรใหญ่อะไรเลยอาจจะ ambitious อยู่แล้วแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนักศึกษาเหมือนกันแล้วค่ะว่าเราจะต้องขึ้นรุ้งตลอดเดือนมิถุนายนถ้าเราเปิดตึกคณะเราได้เราคงจะมีธงรุ้งนะคะแต่ตอนนี้เราก็ทำได้แค่ใน Facebook ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่า development ตรงนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือคณะอื่นที่มาฟังหรือว่าได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับก็เดเวล็อปเมนต์จากเหมือนการรับฟังคลับเฮาส์นะคะก็ถามนักศึกษาว่ามีไหมนะคะไม่ว่าจะจากอาจารย์หรือว่าจากเจ้าหน้าที่หรือว่าจากเพื่อนนักศึกษาที่มาวันนั้นนะคะก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่มีปัญหาการดูถูกดูหมิ่นอะไรยกเว้นแต่เพื่อนอ่ะก็เชียร์เรานะแต่ก็ถามขยันถามเราเหลือเกินจนบางทีเราเหนื่อยที่จะอธิบายนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับตัวนักศึกษานะคะเขาคิดว่าภารกิจหลักน่าจะเป็นการ education จะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำนะคะหรือว่ามีใครมาถามอะไรลึกๆจนมันบอกว่ากระอักกระอ่วนใจค่ะแล้วก็จากนั้นก็ตัวโบเองอะค่ะมีเพื่อนอาจารย์ที่สนิทกันแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่อง diversity in education เหมือนท่านก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียซึ่งมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนมากก็จะมีแนวนโยบายแล้วก็มี action plan เกี่ยวกับเหมือนความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะว่าแอคชั่นแพลนของเขามีอะไรบ้างค่ะแล้วก็เหมือนมาทำในสิ่งที่เหมือนเป็นก้าวเล็กๆที่เราทำได้แล้วก็ออกมาเป็นนโยบายค่ะครับครับแล้วระยะทางจากตรงนี้ครับที่เราเริ่มตั้งแต่คุยกับนักศึกษาจนกระทั่งเราเริ่มออกมาเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆจนถึงประกาศเป็นนโยบายเนี่ยเราใช้เวลายังไงครับจริงๆไม่จุดนั้นฮะแค่บอกว่าน่าจะแค่2เดือน3เดือนอย่างนั้นเลยนะคะคืออย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะเราประกาศเดือนมิถุนายนนั้นหมายถึงว่าประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้เองใช่ไหมครับที่เราทำแล้วก็ประกาศมาตอนนั้นในส่วนของคณะเองนะครับมีrules หรือว่า regulations อะไรที่เราจะต้องไปปรับหรือว่าต้องเข้าไปนั่งเรียกประชุมอะไรกันไหมเพื่อจะให้รับรู้หรือว่าไม่ไปขัดกับเรื่องเดิมอะไรหรือเปล่ามีไหมฮะของคณะค่ะจริงๆต้องเล่าก่อนว่าตอนที่เสนอนโยบายแล้วก็แผนนี้เข้าไปนะคะทางคณะผู้บริหารซึ่งจริงๆก็โบก็ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนรุ่นใหม่คืออาจารย์มินค่อนข้างจะเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านแต่ว่าทุกๆคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ผ่านอย่างเหมือนกับว่าอย่างราบรื่นนะคะจากนั้นนะคะเหมือนสิ่งที่จะต้องไปทบทวนณตอนนี้เลยก็คือพวกแบบฟอร์มคำนำหน้าชื่อต่างๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนภารกิจหลักตอนนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนความเสมอภาคนะคะซึ่งอันนี้ก็มีเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วนะคะท่านก็กับผู้บริหารดูแลหลักสูตรก็กำลังไปทบทวนแบบฟอร์มอยู่ค่ะว่าควรจะยกเลิกการขอคำนำหน้าไปเลยดีไหมหรือว่าจะเปิดช่องเป็นให้เลือกอย่างหลากหลายอะไรแบบนี้ค่ะคณะกรรมการอันนี้ชื่อเต็มชื่ออะไรครับอาจารย์จำชื่อได้ไหมครับคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคชื่อนี้เลยใช่ไหมครับคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาคค่ะมีตรวจสอบด้วยประกบเขามีตรวจสอบด้วยนะว่าเป็นคณะกรรมการที่ทำงานในเชิงแอคทีฟด้วยอะค่ะพี่เป็นประธานนะคะเหมือนโบก็คุยกับท่านโดยตรงว่าพี่จริงๆอะกลไกของการประกาศทางเนี้ยพี่อยากจะเป็นกลไกที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเราอะอยากจะ create พื้นที่ปลอดภัยซึ่งการที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันแปลว่าถ้ามันมีการดูถูกดูหมิ่นทำให้เป็นเรื่องตลกอะไรขึ้นมานะคะเหมือนคณะกรรมการที่จะเป็นคนหลักเลยนะที่จะต้องทำงาน
แต่ว่าตัวประธานเองเขาก็บอกว่าเขาเต็มเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนครับกลับไปที่นักศึกษาครับอาจารย์นักศึกษากลุ่มนั้นได้มีบทบาทอะไรบ้างหลังจากที่เราจัดขับเขาไปทำอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้ก็นักศึกษาพอสอบเสร็จนะคะนักศึกษาก็ได้ไปตั้งเป็น student club นะคะชื่อธรรมศาสตร์ Pride and Allies ก็มี Facebook page อันนี้เหมือนจะบอกว่านักศึกษาไปไกลกว่าที่ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาคิดมากนะคะก็คือเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนสร้างแนวร่วมทั้งนักศึกษาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้เหมือนกิจกรรมหลักๆที่ออกมาก็คือการให้ความรู้ฮะอันนี้เป็น student club ที่โฟกัสเฉพาะนิติศาสตร์ใช่ไหมครับยังไม่ได้ไปชวนคณะอื่นมาร่วมใช่ไหมครับยังไม่ได้ชวนค่ะแต่ว่าดูจากวิชั่นที่เขาเขียนแล้วดูจะเขาคงอยากจะเลงไปที่มหาวิทยาลัยเลยอะค่ะเป็นระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าในการคุยกันเขาก็บอกดูหลายครั้งนะคะว่ามันจะดีกว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเพราะว่าคนที่มาทำงานหรือว่าคนที่มาเป็นแนวร่วมมันก็จะแข็งขันกว่าใช่ไหมคะเหมือนกองก็จะยืนกว่าด้วยค่ะต้องยืนกว่าด้วยซึ่งอันนี้ตอนนี้สมาชิกเขาเป็นประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูในเพจกันตอนนี้สมาชิกน่าจะอยู่ที่ประมาณเป็นเหมือน10นะคะคือยังไม่เยอะแต่ว่าดูจากแผนแล้วก็คือน่าจะต้องเริ่มรีครูทคนเพิ่มค่ะเราก็ได้เผยแพร่เขาเรียกว่าเหมือน respectful conduct หรือว่าการกระทำที่ให้เกียรตินะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็หวังว่าเราจะ set standard ใหม่เราจะ serious นะคะเราจะจริงจังและเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องแค่ก็แค่ขำๆสนุกๆค่ะอันนี้ก็มี ambition เหมือนกันว่าเราจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้อยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติได้จริงๆค่ะทีนี้ในส่วนของตัวที่เป็นผู้สอนเองนะครับผู้สอนเองมีการ educate เพิ่มเติมกันมากขึ้นไหมกับเรื่อง gender sexuality หรือว่าการอยู่ร่วมกันอย่าง respect ในด้านของความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับเหมือนระหว่างอาจารย์เองใช่ครับผมค่ะคือเหมือนในคณะนะคะแล้วก็เหมือนมีการสื่อสารแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังจำกัดอยู่ก็คือการสื่อสารFacebook คณะแล้วก็ในเว็บไซต์ของคณะนะคะคือเท่าที่ตอบถามนักศึกษานะคะอาจารย์ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีความหลากหลายกันใช่ไหมครับไม่เฉพาะของหญิงอย่างเดียวจะมีครบหมดเลยใช่ไหมครับ10คนเนี้ยครับมี alliance ด้วยมี bisexual ด้วยค่ะที่มี bisexual มี non-binary แล้วก็มีคนหนึ่งพูดถึงsexual ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าเวลาโปรโมทว่า love is love เขาก็ถูก exclude เหมือนกันนะครับอันนี้ sensitive เหมือนกันต้องระวังให้ครอบคลุมให้หมดครับอาจารย์นะคะตั้งใจว่าตอนนี้เราเริ่มจากคณะนะคะแล้วมันก็ควรจะที่มหาวิทยาลัยในที่สุดอันนี้ก็บอกตามตรงว่ามหาวิทยาลัยอะค่ะค่อนข้างจะแคร์พลังของนักศึกษามากอาจารย์คิดว่าการทั้งจากคณะวิสาหกิจเองนะคะแล้วก็ทั้งจากกลุ่มนักศึกษาเองนะคะจะเป็นแรงดันที่เหมือนเข้มแข็งแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองนะคะก็เปิดอยู่แล้วนะคะเท่าที่อาจารย์เข้าใจทีนี้คำถามต่อไปน่าจะเป็นว่าเราอยากมองเห็นอะไรนะคะอ๋ออันนี้อาจจะต้องอัปเดตนิดนึงเพราะว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางมหาวิทยาลัยเหมือนทางบอร์ดของมหาวิทยาลัยก็เพิ่งได้ยกระดับจากระเบียบหรอคะระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอะค่ะครับเห็นครับใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าจริงๆมหาวิทยาลัยเราเนี่ยค่อนข้างจะเปิดใช่ไหมคะเหมือนกับว่าสิ่งที่การอยากจะเห็นการรวมตัวของนักศึกษาที่เข้มแข็งแล้วก็ visibleก็มากกว่านี้ซึ่งคงจะดีมากถ้าเกิดว่าคนยุคโควิดไปแล้วเราอาจจะมีไพรด์พาเรดกันหรือว่าได้ส่งตัวแทนไปเดินไพรด์พาเรดนะคะแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนหน่วยซัพพอร์ตอาจจะเป็นออฟฟิศนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตเพราะว่านักศึกษาเขามีไอเดียดีมากเลยนะคะตอนที่ถามกันเขาก็บอกว่า
เขาอยากได้ซัพพอร์ตทางจิตใจอย่างเช่นการที่เขาไปคัมเอาท์กับพ่อแม่มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากคืออาจารย์ที่เป็นความหลากหลายทางเพศในธรรมศาสตร์ก็เยอะแต่ไม่เห็นเขาได้มีสิทธิ์พูดเรื่องตัวตนของเขากับคนอื่นแบบฟรีลี่อ่ะเขาก็จะคุยกันเองอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ในคณะมีคณะศึกษาศาสตร์คณะแพทย์พวกเนี้ยเขาก็จะคุยกันเองประมาณนี้แต่ว่าไม่เห็นมีการสนับสนุนไงฮะว่าตัวอาจารย์เองก็ต้องมีเวลบีอิ้งเหมือนกันคุณเป็นเพศสภาพไหนก็ควรจะมีความสบายใจที่จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นหรือความรู้สึกอึดอัดในบางเรื่องที่เขาอาจจะพูดออกมาไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าที่อาจารย์คิดไว้ค่ะขอบคุณพี่ยอดมากเลยนะคะที่เหมือนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวโบเองอะค่ะตอนที่โบเลือกว่านักศึกษาปั๊มว่าตัวเองเคยมีแฟนนี่โบเพิ่งรู้ว่าอันนี้เป็นคนแรกเลยนะที่ประกาศตัวแล้วเราที่คำเอาที่คำเอาว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ใช่ปกติง่ายๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดในมุมของเราแต่เรารู้ตัวว่าเรามีเพื่อนอาจารย์ที่เขาไม่อาจจะยังไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะจริงๆอันนี้โบก็ยังนึกอยู่ว่าการสนับสนุนจะทำยังไงไม่เป็นการต้องกดดันให้เขาออกมาคัมเอาท์หรือมันคือที่ปลอดภัยก่อนค่ะให้เขาสบายในสถานคือสมมติอาจารย์อยู่ในสถาบันการศึกษานะคะเราก็ค่อนข้างจะมีความเปิดยกเว้นนะคะในประกาศหรือในแบบฟอร์มบางอย่างที่เราก็ยังติดอยู่ในฟอร์มที่ว่าชายหรือหญิงหรืออะไรซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันก็คือการ excludeกลุ่มออกไปนะคะแต่ว่าในทางวงการนิติศาสตร์อาจารย์จะต้องยอมรับว่ามันเป็นวงการแห่งความคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมคะคือทุกคนน่าจะเข้าใจว่าวงการนิติศาสตร์เป็นวงการของความคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ยึดในขนบพอสมควรอย่างเช่นวงการศาลอัยการทนายความอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอย่างทนายความค่อนข้างจะมีความเคลื่อนไหวพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าอย่างเป็นอัยการหรือว่าศาลอันนี้คงเป็นเหมือนงานใหญ่งานนึงค่ะที่ต้องค่อยๆเคลื่อนละคือจำได้หนังสือเล่มนึงของแคนาดา Never Going Back คือแคนาดาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดมากแล้วนะคะแต่เขาก็ย้ำเหมือนกันว่าพอกระแสมันไปแล้วทุกคนก็จะต้องรวมพลังผลักมันต่อไปเรื่อยๆไม่ให้มันไปแบบเดิมค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ค่อนข้างมองในแง่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่น